สบายดีสวัสดีจ้าคลิปนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาเรียนวิธีเย็บจับจังหวะจักแสกกันเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามี FC เพิ่นถามเขามาเมื่อวานนี่เนาะเพิ่นว่าให้หนูสอนวิธีการเย็บจักเย็บไปแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะเพิ่นก็เลยอยากเบิ่งวิธีการเย็บของจักแสกเนาะเพื่อนๆจักโพ่งของอันดับแรกเนาะเพื่อนๆต้นนี้นี่เนาะเพื่อนๆจะเป็นที่เฮาจะเอาไว้ยกตีนผีเนาะเพื่อนๆนี่ยกตีนผีขึ้นลงเนาะตัวนี้ตัวน้อยนี่เนาะเพื่อนๆตัวนี้แม่นเฮาจะเอาไว้ที่เวลาเฮาจะเหยียบจักไปด้านหน้าแล้วก็ยุดเนาะเพื่อนๆถ้าเฮาจะเหยียบจักไปด้านหน้าเฮาจะดันดันไปแบบนี้เนาะเพื่อนๆถ้าเฮาจะยุดเฮาจะยุดมาด้านหลังเนาะเวลาเฮาเหยียบไปตัวนี้เฮาจะบ่เฮ็ดหยังเนาะเพื่อนๆขังเบื้องนี้นี่เฮาจะอยู่ซื่อๆเนาะนอกจากว่าเฮาต้องการจะยกตีนผีเนาะถ้าเฮาดันไปด้านหน้าตีนผีของเฮามันก็จะยกขึ้นแบบนี้เนาะเพื่อนๆเดี๋ยวยกจะเย็บให้เพื่อนๆเบิ่งเนาะเวลาเฮาจะเอาผ้าขาวเนาะเวลาจะเอาผ้าขาวเฮาจะดันตัวนี้ไปด้านหน้าเนาะเพื่อนๆแล้วก็จับผ้าขาวแบบนี้เนาะเพื่อนๆเปิดสวิตช์ไฟก่อนเนาะสีเขียวหลังจากที่เฮาเอาผ้ายกตีนผีแล้วก็เอาผ้าขาวไปแล้วเนาะเพื่อนๆเฮาก็จะดันดันขาของเฮานี่เนาะขางขวานี่ดันไปด้านหน้าเนาะเพื่อนๆพอเฮาดันไปด้านหน้าเล็กน้อยเนาะจักเฮามันก็จะไปแบบนี้ถ้าเฮาต้องการให้ยุดเฮาก็จะกลับหลังคืนมาแบบนี้เนาะเพื่อนๆถ้าเฮาต้องการให้จักมันวิ่งไวเนาะเพื่อนๆเนาะเฮาก็เหยียบเอาเท้าดันไปดันหน้าแห้งๆเนาะเพื่อนๆเสร็จหลังจากที่เฮาดันตัวนี้ยุดเนาะเพื่อนๆนี่ตัวนี้ยุดปุ๊บขาขังนี่เฮาก็จะยกตีนผีเพื่อที่จะใส่ผ้าเข้าไปเนาะเพื่อนๆหลังจากที่เฮาวางตีนผีลงก็คือว่าเฮาจะงัดผ้าเฮาลงมาแบบนี้เนาะพอเฮาเอาผ้าเข้าปุ๊บเฮาก็จะดันตัวนี้ไปดันหน้าขางเบื้องนี้เฮาจะบ่เห็นหยังเนาะมันนี่เฮาจะอยู่ซื่อๆจ้ะจักของเฮามันก็จะวิ่งไปแบบนี้เนาะเพื่อนๆนี่จ้ะเซตแล้วก็ยกตีนผีคือเก่าเนาะเพื่อนๆเนาะดันไปดันนี่เนาะขาเบื้องนี้เวลาเฮาบ่ได้ยกตีนผีเฮากะปล่อยมันตามธรรมดาเนาะขอแต่อย่าให้ดันไปดันหน้าเฮาก็ปล่อยมันธรรมดากับเวลาเฮาอยากยุดเฮากะยุดฝั่งนี้แต่ถ้าหากว่าเฮาอยากจะเหยียบจักเนาะเหยียบจักดันยกตีนผีขึ้นปุ๊บวางลงก็คือหันขึ้นมาแล้วเฮาก็ถีบฝั่งขาตัวนี้ไปด้านหน้าเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวหนกใส่ผ้าตัวใหม่เนาะตัวนี้หนกใส่มือถ่ายเองเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวหนกให้เบิ่งด้านล่างเนาะทีนี้มีคำถามก็สอบถามเขามาด้วยจ้าก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเราจะเย็บยืดแบบนี้ก็ได้เนาะเพื่อนๆสร้างมือใหม่นี่ถ้าฮัดใหม่ๆนี่จักแสกนี่สิบ่ยากเนาะเพื่อนๆง่ายกว่าจักเย็บลายเท้าเนาะเพื่อนๆแต่ว่าบางเทื่ออาจจะมีปัญหานำได้เนาะเพื่อนๆขาได้ขาดเลยเวลาลอยได้ยังแบบนี้ก็จะลำบากเนาะเพื่อนๆถ้าเป็นสางมือใหม่จ้ะถ้าเพื่อนๆต้องการเย็บยาวเลยก็ได้เนาะนี่ยาวเลย
พอเฮาดันไปด้านหน้าจ้าทํามันก็จะเหยียบงาวเลยเนาะเพิ่นหยุดเนาะพอเฮาดันกลับหลังมันก็จะหยุดทันทีเนาะสรุปก็คือว่าถ้าหากว่าเฮาดันตัวนี้ไปด้านหน้าเนาะเพื่อนๆตีนผีของเฮานี่มันก็จะหยกขึ้นนี่เนาะนี่ข้างซ้ายเนาะดันไปด้านหน้าแบบนี้นี่เพื่อใส่ผ้าเข้าไปเนาะเพื่อนๆพอเวลาเฮาปล่อยขาเฮาลงมาธรรมดาตีนผีมันก็จะลงเนาะเพื่อนๆพอใส่ผ้าเข้าไปแล้วเฮาก็เย็บเนาะก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหมุนเนาะเพื่อนๆหมุนไปหมุนมาแบบนี้เนาะจ้าสำหรับคลิปที่เพื่อนๆขอมาหนูก็ได้จัดให้แล้วเนาะเพื่อนๆเนาะขอบคุณสำหรับคำถามเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีจ้า